สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ทีพัทรีวิวกับผมพัทครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กับปรินเตอร์จากแคนนอนนะซึ่งครั้งนี้นะครับต้องบอกว่ามันแตกต่างปกติแล้วนะครับปรินเตอร์ต้องเสียบคอมพิวเตอร์แต่เจ้าเครื่องนี้นะครับเราสามารถปรินกับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตได้ผ่าน Wi-Fi จะเป็นยังไงไปดูพร้อมกันเลยกับตัวนี้นะฮะ Canon Prisma TS 307ครับตัวเครื่องจริงอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองมาดูกล่องนิดนึงนะฮะกับ Prisma TS 307เครื่องนี้นี่นะฮะจะเห็นว่าด้านหน้าเขาจะเป็นรูปปรินเตอร์นะครับที่มีตารางๆแบบนี้เดี๋ยวอธิบายให้ฟังทีนึงแล้วก็ด้านหลังนะครับจะเห็นถึงวิธีการใช้งานนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะมีการสั่งพิมพ์ผ่านสมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็ฟังก์ชันสมาร์ทโฟน Copy ที่สามารถถ่ายสำเนาจากการใช้สมาร์ทโฟนได้ด้วยพูดง่ายๆว่ามันไม่มีตัวของที่เป็นสแกนเนอร์ในตัวนะครับแต่ว่าใช้กล้องจากสมาร์ทโฟนนี่แหละแล้วก็เจ้าเพจแผ่นตรงนี้นะครับในการช่วยทำให้เราสามารถที่จะใช้งานการถ่ายสำเนาได้ไม่ว่าจะเป็นตัวของสำเนาเอกสารทั่วไปนะครับหรือจะเป็นรูปถ่ายก็ได้เหมือนกันลองมาดูตัวเครื่องกันนิดนึงนะครับตัวเครื่องเนี่ยมีน้ำหนักค่อนข้างเบาครับประมาณ2โลกว่าประมาณ3โลช่วงนี้นะฮะก็พกพาง่ายครับใครจะเอาไว้ที่บ้านที่ทำงานหรือในรถก็ได้เหมือนกันการใส่กระดาษนะครับก็เป็นการปรับใส่กระดาษทั่วไปนะครับตามแบบฉบับของ Canon จะเป็นกระดาษที่ใหญ่สุดก็คือ A4 กับ LTR นะฮะนี่ตามปกติเลยหรือคุณจะปรับเป็นภาพ 4:6 นะครับก็สามารถปรับมาได้แล้วก็ด้านบนตรงนี้นะครับจะมีปุ่มเชื่อมต่อต่างๆนะตั้งแต่ปุ่มเลือกขนาดกระดาษครับปุ่มเปิดปิดปุ่มที่จะช่วยฟรีกระดาษนะแล้วก็การตั้งค่าไวเลสต่างๆรวมถึงปุ่มที่เป็น information ครับสำหรับกดเป็นข้อมูลต่างๆมาเช่นตัวของ password wifi ถ้าใครไม่รู้นี่คือทริคเลยนะคุณสามารถกดปุ่ม i ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ขอถัดลงมาที่ด้านล่างนะครับการใส่หมึกจะต้องใส่จากด้านล่างตรงนี้นี่จะมีช่องใส่หมึกอยู่ซึ่งตลับหมึกที่รองรับแต่แถมมานะครับอย่างตัวนี้ก็คือ 746S นะครับคือหมึกสี3 4ขนาดเล็กนั่นเองแล้วก็อีกอันนึงนะครับจะเป็น 745S ครับคือหมึกสีดำขนาดเล็กนั่นเองทำไมผมต้องพูดว่ามีขนาดเล็กนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะใส่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กนะครับขนาดมาตรฐานหรือว่าขนาด XL ข้างกล่องตรงนี้จะเขียนไว้เลยนะใส่ได้หมดครับหลายขนาดซื้อได้ตามความเหมาะสมเลยที่แถมมาคือรุ่นเล็กแล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะเป็นถาดสำหรับเทรย์กระดาษที่ประดิษฐ์ออกมานั่นเองไม่มีตัวซับกระดาษนะคือแค่นี้เลยฟื้นคราวนี้เรามาดูความเจ๋งแรกของมันครับความเจ๋งแรกของมันนะฮะก็คือว่าด้านบนนี้นะครับจะเป็นแผ่นที่เป็นคล้ายๆตารางแบบนี้ซึ่งเจ้าตารางตรงนี้เนี่ยเรียกว่าเราสามารถที่จะเอากระดาษนะครับมาวางไว้เพื่อจะเป็นการกะเกณฑ์ได้เวลาเราจะถ่ายพวกสำเนาต่างๆสมมติว่าโต๊ะผมลกแบบนี้อะโต๊ะคอมทุกคนเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเวลาเราเอากระดาษวางมันก็ไม่เรียบอ่ะจะหาแบบว่าบางทีมันก็ทะลุเป็นพื้นหลังอะไรแบบนี้ไม่สวยงามเจ้าแผ่นนี้มันทำให้สามารถที่จะวางกระดาษไปได้แบบเป๊ะเลยเนี่ยเราสามารถที่จะกะได้นะว่าจะวางตรงไหนดีแบบ A4 ก็วางลงนะครับแล้วก็เอาสมาร์ทโฟนขึ้นมาถ่ายรูปการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเป็นอย่างไรไปดูพร้อมกันเลยผมโหลดแอปพลิเคชันมานะครับชื่อว่า Canon Print หลังจากนั้นนะครับให้เราเชื่อมต่อตัวของปรินเตอร์ตัวนี้จะเชื่อมต่อผ่านที่เป็น Access Point นะครับผ่านวงเราเตอร์ภายใน Local Area ของเราก็ได้หรือจะเป็นตัวของ Ad Hoc นะฮะเชื่อมต่อแบบ Direct เลยก็ได้เหมือนกันนะครับก็จะมีชื่อขึ้นมานะครับว่า TS300 Series กด Connect เข้าไปอย่างที่บอกนะถ้าเกิดว่าใครไม่รู้พาสเวิร์ดมันหาพาสเวิร์ดนะครับให้กดปุ่ม i เพื่อ print information จะบอกพาสเวิร์ดเรามาหลังจาก Connect ได้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณก็สามารถเข้าแอปพลิเคชันตัว Canon Print แล้วก็สามารถสั่งปริ้นได้แล้วง่ายปะจะเป็นภาพเป็นเอกสารได้หมดเลยนะครับเนี่ยเจ๋งจริงไม่ต้องใช้สายอะไรทั้งสิ้นเลยแล้วตัวนี้นะครับกินไฟต่ำมากคือผมเอาไว้ในรถซื้อมาครั้งนี้เนี่ยเพื่อปริ้นนะครับบางทีปริ้นคอเดชั่นปริ้นอินวอยซ์ในรถเนี่ยเสียบตัวแปลงในรถยนต์นะครับมันกินไฟแค่ราวๆสัก15วัตต์ประมาณนั้นเท่านั้นเองเรียกว่าสามารถใช้งานได้หายห่วงโอเคสมมุติว่าผมได้ภาพมาภาพนึงครับผมต้องการปริ้นละกันผมเลือกภาพนึงมานะครับแล้วเราก็กด Next มามันจะให้เลือกว่าเราต้องการปริ้นขนาดไหนนะครับการเลือกขนาดเนี่ยจะเลือกได้ตามขนาดที่เขาแจ้งมาเลยนะครับคือ5แบบไม่สามารถที่จะคัสตอมได้สมมุติผมเลือกเป็น 4:6 ละกันเราขอใส่เป็นกระดาษเต็มนะครับแต่ปริ้น 4:6 ให้ดูละกันนี่เป็นรูปผมนะกดปริ้นมาเห็นไหมสมาร์ทโฟนกับเครื่องนี้ไม่มีการเชื่อมต่อด้วยสายใดๆเลย
ียงของปรินเตอร์นะครับเป็นเสียงตามมาตรฐานของ Canon ที่เป็นอิงเจ็ตอะเรียบร้อยวิงมันจะขึ้นว่า Print Complete นะครับผมก็จะได้รูปผมมาแล้ว1รูปความคมชัดก็ตามมาตรฐานนะครับของ Inkjet ของ Canon ระดับเริ่มต้นนะต่อไปจะลองส่วนของสมาร์ทโฟน Copy ให้ดูสมมุตินะว่าอันนี้เป็นบัตรประชาชนนะครับผมก็วางเข้าไปตรงนี้เลยปึ้งแล้วหลังจากนั้นนะครับแล้วก็เลือกตามที่เราต้องการมันจะช่วยลดแสงและเงาได้ส่วนหนึ่งแล้วก็เลือกตามที่เราต้องการชึบถ้าภาพชัดเจนนะครับมันก็จะให้เราเลือกครอปในส่วนที่เราต้องการแม้คุณจะถ่ายเอียงเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรนะสามารถที่จะขยับเส้นครอปตรงนี้ได้นะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยมันก็ซักเจสให้เราแล้วเมื่อโอเคแล้วนะครับออโต้กด next ก็จะได้ไฟล์ตามที่เราต้องการผมขอเลือกเป็นตัวของ4คูณ6แล้วกันหลังจากนั้นกดปริ้นเรียบร้อยชัดมากเรียกว่าชัดจริงๆครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นการ copy จริงๆคือส่วนที่เป็นสีเนี่ยมันจะถูกลดทอนลงนะครับแต่ก็ยังเป็นปริ้นสีอยู่ถ้าเราไม่เลือกเป็น grayscale นะแต่ส่วนตัวหนังสือเนี่ยเรียกว่ามีความคมชัดมากๆเลยอย่างไรก็ตามนะครับการ copy แบบนี้เนี่ยมันก็ต้องเลือกขนาดกระดาษที่เฉพาะเหมือนกันคือมันจะปริ้นเต็มมาเลยอะเราไม่สามารถจะ custom ได้ว่าเอ้ยเป็นบัตรประชาชนนะครับที่มีขนาดเท่านี้ใน A4 อะไรแบบนี้ไม่ได้นะครับคุณอาจจะต้องใช้วิธีการถ่ายภาพไปนะครับแล้วก็ดัดแปลงด้วยโปรแกรม Photo Editor ต่างๆในสมาร์ทโฟนแล้วค่อยปริ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็สุดท้ายครับการปริ้นตัวของเอกสารก็สามารถทำได้เช่นกันเรียบร้อยฮะได้มาแล้ว1แผ่นนะครับอย่างอันนี้นะฮะเป็นสเปครถยนต์ก็คือ Audi TT นะครับเท่านี้ก็สะดวกสบายเลยครับใครที่ต้องการปริ้นอะไรด่วนๆนะแบบผมเนี่ยบางทีอยู่บนรถนะผมจะเอาเครื่องติดรถไปเลยนะครับแล้วก็เสียบตัวของที่แปลงไฟจากที่จุดบุหรี่นะเป็นไฟบ้านกินไฟต่ำนะครับไอตัวธรรมดาทั่วไปเนี่ยใช้ได้หมดเลยถือว่าช่วยชีวิตผมได้เยอะเลยไม่จำเป็นต้องมีโน้ตบุ๊กนะครับไม่จำเป็นต้องมีสายต่อพ่วงใดๆต่อกันผ่าน Wi-Fi โดยตรงและปริ้นงานจากสมาร์ทโฟนได้เลยเจ๋งจริงๆฮะกับตัวนี้ราคาที่เขาจำหน่ายในบ้านเรานะครับ Canon ประเทศไทยเนี่ยเพียงแค่ประมาณ1,000 ต้นๆเท่านั้นเองไม่เกิน 1,500 บาทคุณก็สามารถที่จะใช้งานฟังก์ชันเหล่านี้ได้แล้วนะครับการใช้งานปกติเสียบคอมพิวเตอร์ผ่าน USB ก็สามารถใช้งานได้ปกตินะกับตัวนี้ Canon PIXMA TH307 ครับใครสนใจนะครับสามารถหาซื้อจับจองได้แล้วนะฮะวันนี้ผมพัชจากทีพัชรีวิวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปรีวิวหน้านะฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราด้วยจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆก่อนใครลาไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดี